คุณผู้ชมมาดูลูก3ขวบค่ะป่วยพาเข้าโรงพยาบาลเจาะน้ำเกลือวันเดียวแขนบวมเหมือนเจาะผิดเส้นเจาะพลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมาโพสต์โซเชียลกลายเป็นว่าพอฟ้องสังคมออนไลน์ทางโรงพยาบาลก็เลยแอคชั่นออกมารับผิดชอบนะคะรอยปูดที่ผิวของน้องเนี่ยแหละค่ะคล้ายกับถูกน้ำร้อนลวกผิวผุพองเลยนะคะคนเป็นแม่นี่โอ้ยดูสภาพมือนำภาพนี้โพสต์เฟซบุ๊กอะค่ะบอกว่าเกิดจากความผิดพลาดในการรักษาแน่นอนพยาบาลเสียบสายน้ำเกลือให้แต่เสียบผิดอะค่ะน้ำเกลือไม่เข้าเส้นแต่เข้าผิวแทนน้องท้องเสียไข้สูงไม่กินข้าวก็เลยพาแอดมิดที่โรงพยาบาลคืนเดียวเท่านั้นแหละค่ะสภาพน้องหนักกว่าเดิมอีกเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็เลยย้ายไปโรงพยาบาลอื่นแทนค่ะต่อมาคนของโรงพยาบาลเดิมเข้ามาเยี่ยมแล้วขอให้ลบโพสต์แต่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรนักข่าวไปคุยกับคุณแม่แล้วนะคะชื่อว่าวิชุดาการดีอายุ30ปีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังละค่ะบอกถ้าหากว่ารับผิดชอบเรื่องก็คงจะไม่บานปลายแบบนี้และนี่คือลูกน้อยของแม่ใจคอแม่ไม่ดีเลยเอาลองฟังดูนะคะความเป็นห่วงของคุณแม่ค่ะแต่คือเข้ามาก็คือคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะคุยแต่คือเขาก็มาประมาณให้ขอให้คุณแม่ลบโพสต์ได้ไหมคือมันที่เขาบอกคือมันอาจจะทำให้แบบบุคลากรที่ดีบางคนเขาจะบั่นทอนจิตใจเขาแต่ทีนี้คือคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะยังไงคะคือสภาพจิตใจมันไม่โอเคอ่ะคือเขาเข้ามาขอโทษจริงแต่คือเขาแค่มาคุยมาแบบเข้ามา3คนแบบค่ะแค่นั้นเมื่อวานนี้ทางผอ.ชัยพลสุขโตผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทายนะคะออกมาชี้แจงแล้วค่ะบอกสาเหตุเกิดจากสายน้ำเกลือหลุดออกจากเส้นเลือดทำให้ร่วงมาสู่เนื้อเยื่อทำให้แขนบวมนะคะแล้วน้องอ่ะค่อนข้างแทงเส้นเลือดยากพยาบาลต้องพยายามถึง 2-3 รอบลองฟังดูค่ะซึ่งผมคาดว่าการบวมน่าจะการรั่วเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนเช้าทำให้เรามาพบในตอนเช้าครับเบื้องต้นเราก็ได้เข้าไปอธิบายสาเหตุของการเกิดนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่กับโรงพยาบาลแพทย์นะครับส่วนเรื่องเยียวยาเดี๋ยวโรงพยาบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาทั้งหมดแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้แม่ของน้องที่ต้องหยุดงานมาดูลูกด้วยนะคะทำให้ขาดรายได้ค่ะโดยจะเตรียมยื่นคำร้องขอเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ปี57ยืนยันว่ารับผิดชอบให้เต็มที่ค่ะสงสารเด็กอ่ะดูดิมือบวมเลยนะ